สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพระพิฆาพอดแคสต์ค่ะพบกับดิฉันเอเทตยาศิลปะเจริญในทุกๆสัปดาห์นะคะที่เราจะมาเราอัพข่าวในอาเซียนกันเป็นความเคลื่อนไหวข้อมูลการค้าการลงทุนนะคะมีทั้งข่าวสารข้อมูลต่างๆรวมถึงเราจะเชิญผู้รู้นะคะที่เป็นทั้งผู้ประกอบการที่เป็นทั้งนักธุรกิจนะคะหรือว่านักวิชาการที่จะมาขยายความนะคะเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของแนวทางช่องทางในการลงทุนมาฝากกันด้วยเพื่อให้คุณผู้ฟัง นนั้นได้รู้จักแล้วก็เข้าใจแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสที่เราจะไปเปิดตลาดไปทําธุรกิจทําการค้าการขายในประเทศอาเซียนด้วยนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ค่ะวันนี้มาเราอัพข่าวกันเพราะว่ามีข่าวความเคลื่อนไหวในอาเซียนมากมายเลยเพราะว่ามีการประชุมใหญ่นะคะที่เราติดตามกันมาหลังจากที่เราเป็นประธานอาเซียนสม,มิตในปีที่แล้วปีนี้นะคะเวียดนามเป็นเจ้าภาพแต่ก็เจอความท้าทายหลายอย่างคะ่ะมีการประชุมคอนเฟอเรนซ์ไปแล้วเมื่อวันที่1 2พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเดี๋ยวจะมาไล่เรียงให้ฟังนะคะว่ามี ประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเฉพาะนะคะเรื่องของอาเซบค่ะเราก็จับตามองกันว่าจะมีการลงนามได้สำเร็จหรือไม่หลังจากที่เรานะคะทาง เราได้เป็นเจ้าภาพในปีที่แล้วแล้วก็เราส่งไม้ต่อให้กับทางเวียดนามปีนี้นะคะเขาจะมีการลงนามได้สําเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆประเทศค่ะที่มีความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนวันนี้นํามาเล่าให้ฟังหลายเรื่องนะคะมาดูการประชุมอาเซียนสมิทครั้งที่37ก่อนค่ะยอย่างที่บอกว่าเต็มไปได้วยความท้าทายในการประชุมครั้งนี้นะคะเป็นการประชุมผู้นําอาเซียนแล้วก็การประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องมีการเปิดประชุมแล้วก็จัดคอนเฟรนซ์กันครั้งใหญ่12 พิศจิกายนที่ผ่านมาที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะคะใช้หัวข้อว่าความเป็นหนึ่งเดียวและพร้อมปรับตัวค่ะนี่ก็เป็นการประชุมผู้นําอาเซียนครั้งสุดท้ายในปีประธานอาเซียนของเวียดนามแล้วก็เป็นโอกาสเพื่อให้อาเซียนนั้นประเมินผลความร่วมมือทั้งภายในแล้วก็นอกกลุ่มแล้วก็วางแนวทางความร่วมมือในด้านต่างๆที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในระยะต่อไปด้วยนะคะในตลอด53ปีที่ผ่านมาค่ะอาเซียนของเราก็ไม่เคยจะเจอกับความท้าทายที่หนักหน่วงเหมือนใน ตอนนี้นะคะโดยเฉพาะการระบาดของโควิด -19 ค่ะก็เลยส่งผลกระทบต่อความร่วมมือแบบเก่าของอาเซียนนะคะแต่ว่าผลกระทบของโควิด -19 เกนี่ยก็มีหลายอย่างที่ทำให้อาเซียนเรานั้นได้มีการปฏิบัติ อะไรที่มันรวดเร็วขึ้นแล้วก็ทันต่อสถานการณ์มีการเชื่อมโยงแล้วก็ประสานนโยบายแล้วการปฏิบัติระหว่างประเทศสมาชิกนะคะที่เห็นได้ชัดๆเลยค่ะก็มีการจัดตั้งกลไกต่างๆอย่างเช่นกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะแล้วก็มีการตั้งคลังสำรองอุปกรณ์การแพทย์อาเซียนและกระบวนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณาสุขตามมาตรฐานของอาเซียนแล้วก็ศูนย์รับมือโรคระบาดใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอาเซียนด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่ง ที่เกิดเกิดเขาเรียกว่าเกิดโอกาสในวิกฤตเนี่ยนะคะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะในมุมของด้านการสร้างสารรค์ของประชาคมอาเซียนบ้างค่ะในการประชุมนะคะก็มีการปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนจนถึงปี2025การตรวจสอบการปฏิบัติกฎบัตรอาเซียนนะคะถแถลงการวิสัยทัศน์ฮานอยเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี2025 มีการเชื่อมโยงแล้วก็พัฒนาอนุภูมิภาคและประชาคมอาเซียนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะอาเซียนได้ลงนามในบันทึกช่วยจําเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติมาตรการไม่ใช้มาตรการทางภาษีต่อสินค้าที่จําเป็นส่งเสริมการให้สัตยาบันข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในทุกด้านในภูมิภาคหรือว่าอาเซบที่มีการคาดการณ์กันแล้วนะคะว่าจะมีการลงนามในการประชุมผู้นําอาเซียนครั้งนี้ซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนของอาเซียนต่อระบบ การค้าพหุภาคีการเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุนเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูภูมิภาคหลังจากภาวะโควิด -19 นะคะอาเซบนะคะก็อย่างที่บอกว่าเป็นประเด็นสําคัญเลยต่อการประชุมในครั้งนี้ที่เชื่อมโยงมาจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะก็อาเซบคือความตกลงพันธมิตรทางการคา้าระดับภูมิภาคที่เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับ10ประเทศแล้วก็กับคู่ภาคีที่มีอยู่6ประเทศด้วยนั่นก็คือจีนเกาหลีใต้อินเดีย ออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์นะคะเป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่มีมูล,ลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกค่ะถ้ามีการลงนามเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกลายเป็นข้อตกลงการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของ GDP ข้อตกลงนี้เนี่ยต้องย้อนไปนะคะว่าถูกเสนอครั้งแรกเมื่อปี2012ตอนนั้นถูกมองว่าเป็นข้อตกลงคู่แข่งกับข้อตกลงการค้าของสหรัฐก็เลยถูกพับเก็บไว้นะคะก็ตอนนั้นก็จะผูกกับ10ประเทศในเอเชียตวันออกเฉียงใต้กับจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ นิวซีแลนด์และออสเตรเลียเข้าด้วยกันหลังจาก8ปีค่ะการเจราจารนี้ต้องบอกว่ายากลําบากมากๆนะคะคือมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเนาะเรื่องของการค้าเสรีมีหลายประเด็นที่มีการถกกันนะคะบางประเทศก็มองว่าเอ๊ะถ้าเกิดร่วมกันแล้วเนี่ย M O U ร่วมกันแล้วเนี่ยเขาจะได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรมันก็ต้องถกกันมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่านะคะในการประชุมครั้งนี้ค่ะมีท่านหนึ่งนะคะที่ แสดงความมั่นใจเลยค่ะอย่างท่านรัฐมนตรีกระทรวงการค้าของมาเลเซียก็ได้กล่าวในระหว่างการคอนเฟอเรนซ์เมื่อวันที่12ที่ผ่านมาท่านบอกว่าหลังจาก8ปีของการเจราจายอย่างยากลําบากเนี่ยเราได้มาถึงช่วงเวลาที่เราจะประทับตราข้อตกลงอาเซบ ที่จะเกิดขึ้นนี้แล้วนะคะในขณะที่ประธานค่ะนายกรัฐมนตรีเวียนส่วนฟุกของเวียดนามก็ยืนยันว่าข้อตกลงจะถูกลงนามในการประชุมครั้งนี้อย่างแน่นอนนะคะน,นี่เขาคุยกันในวันที่คอนเฟอเรนซ์ในวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะอาเซบ์ค่ะสมาชิกทั้งหมดเนี่ยก็คิดเป็นประมาณ30%ของจ d p พีโลกก็จะเป็นย่างก้าวเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่สาหรับการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนในภูมิภาคนะคะแล้วถ้ามีการลงนามอย่างที่บอกค่ะอาเซบจะเป็นพื้นที่การค้า เสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อคำนวณจาก GDP ค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ที่เราจะต้องจับตามองในการประชุมอาเซียนสมิตครั้งที่37ที่เวียดนามเป็นประธานนะคะมาดูปัญหาต่างๆของภูมิภาคและของโลกในอาเซียนบ้างนะคะอันนี้ ก็เป็นปัญหาที่มีการคุยกันในเวทีนี้นะคะในการประชุมนี้เนี่ยมีการยืนยันอีกครั้งถึงจุดยืนและก็หลักการของอาเซียนเกี่ยวกับสันติภาพและก็เถียรภาพในภูมิภาคและก็โลกสําหรับปัญหาทะเลตะวันออกนะคะอาเซียนก็ยึดหลักของกฎหมายสากลรวมทั้งอนุสัญญาสหประชาชาติที่เกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี1 9 8 2ด้วยนะคะเรียกร้องให้ปฏิบัติการแถลงการว่าด้วยการปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือว่าดีโอ อย่างจริงจังนะคะแล้วก็สมบูรณ์ด้วยและแสดงความหวังว่าอาเซียนและจีนนั้นจะจัดทําร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือว่า COC ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็วนะคะในเรื่องของโควิด19อีกนิดนึงนะคะที่มีเสริมมาเนี่ยนะคะก็มีการคุยกันในเวทีคอนเฟอเรนซ์ Conference ว่า โควิด -19 เนี่ยแน่นอนว่าสร้างอุปสรรคไม่น้อยให้กับเวียดนามเลยในฐานะเป็นประธานอาเซียนในปี2020นี้นะคะแต่ว่าเวียดนามเนี่ยไม่เพียงแต่จะสามารถควบคุมการระบาดของโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนกลายเป็นตัวอย่างในภารกิจนี้นะคะแต่ยังชี้นําให้อาเซียนเนี่ยฝ่าฟันวิกฤตบนเจตนารมณ์ความเป็นหนึ่งเดียวเป็นฝ่ายรุกแล้วก็พร้อมรับด้วยนะคะตอนนี้อาเซียนกําลังปฏิบัติ2เป้าหมายพร้อมกันก็คือป้องกันแล้วก็รับมือการระบาดของโควิด -19 า คู่กับการปฏิบัติเป้าหมายต่างๆในการสร้างสรรประชาคมอาเซียนด้วยค่ะอันนี้ก็ เป็นเรื่องของโควิด -19 นะคะก็ถือว่าการประชุมครั้งนี้นะคะถึงแม้จะเป็นการคอนเฟรนซ์นะคะแต่ก็มีผลหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะคะถ้าลงรายละเอียดนะคะมีรายละเอียดในเรื่องใดในการประชุมอา,อาเซียนซัมมิตครั้งที่37เดนี่ยเดี๋ยวจะนํามาฝากกันอีกครั้งหนึ่งค่ะพูดถึงเรื่องของการประชุมในครั้งนี้นะคะก็จะมีเวทีย่อยๆไปอีกนะคะเวทีหนึ่งที่ถูกจับตามองก็คืออาเซียนกับจีน,นะคะ่ะเพราะว่าเรานี่อาเซียนกับจีนนี่ก็เป็น ทมิตรกันมาอย่างยาวนานนะคะแต่ว่าก็เจอปัญหาเรื่องของผลกระทบที่เราได้รับจากการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมาพอสมควรปีที่แล้วที่ประชุมในไทยก็มีการจับตาในเรื่องนี้ปีนี้ก็ยังต่อเนื่องนะคะสหรัฐก็มีการเลือกตั้งด้วยนะคะก็ในการประชุมครั้งนี้นะคะอาเซียนเราก็ยังเป็นคู่ค้าอันดับแรกๆของจีนนะคะซึ่งปีนี้ประกาศได้ชัดเจนเลยว่าเราจะเป็นคู่ค้าอันดับแรกๆของจีนนะคะ,ะทางด้านของท่านหลี่เค่อเฉียงค่ะนายกรัฐมนตรีจีน ก็ได้ร่วมประชุมผู้นําจีนอาเซียนนะคะหรือ10บวกหนึ่งนะคะผ่านระบบประชุมคอนเฟอเรนซ์เหมือนกันนะคะนายกรัฐมนตรีหลีเคร่อเชียงเนี่ยบอกว่าความสัมพันธ์จีนอาเซียนเนี่ยได้พัฒนายอย่างมีเสถียรภาพหลังจากระยะเวลา30ปีที่ต้องฝ่าฟันอะไรมานะคะแล้วตอนนี้ก็มาเจอโควิด -19 กระทันหันอีกนะคะจีนแล้วก็อาเซียนเนี่ยได้เสริมสร้างความร่วมมือแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด -19 มีการจัดตั้งช่องทางพิเศษแล้วก็ช่องทางสีเขียวเป็นรายแรกค่ะ เพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าสุดโซมแล้วการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงแต่ว่าในช่วง3มไตรมาสแรกของปีนี้ค่ะการค้าจีนอาเซียนเนี่ยกลับเติบโตอย่างสวนกระแสแล้วก็การลงทุนของจีนในอาเซียนเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า70%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะคะจนอาเซียนได้กลายเป็นคู่ค้าอันดับแรกๆของจีนไปแล้วค่ะ นายกรัฐมนตรีหลีเคร่อเฉียงเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลที่ความร่วมมือจีนอาซีนน่สามารถพัฒนาไปได้อย่างไม่หยุดยั้งแล้วก็ได้แสดงบทบาทสําคัญต่อสันติภาพเศียรภาพและการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคนี้นะคะแยกออกจากความพยายามร่วมกันของเราทั้งสองฝ่ายไม่ได้นะคะอันนี้ท่านก็บอกมานะคะส่วนเรื่องของทะเลจีนใต้ค่ะปัญหานี้นะคะก็มีการพูดในเวทีนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีหลีเคร่อเฉียงบอกว่าทะเลจีนใต้เนี่ยก็เป็นบ้านร่วมกันของประเทศในภูมิภาค สถานการณ์ปัจจุบันในทะเลจีนใต้เนี่ยมีเสถียรภาพโดยทั่วไปจีนและก็ประเทศในอาเซียนก็มุ่งมั่นที่จะดําเนินการโดยคํานึงถึงสถานการณ์โดยรวมแล้วก็ยืนยันที่จะกระชับความร่วมมือนะคะจัดการความแตกต่างอย่างแข่งขันปฏิบัติตามปฏิญาณว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้หรือว่า DOC อย่างเต็มที่แล้วก็มีประสิทธิผลและดําเนินการเจรจาประมวลการปฏิบัติการในทะเลจีนใต้อย่างต่อเนื่องนะคะในฐานะปฏิญาณเวอร์ชันอัปเกรดค่ะ ประมวลการปฏิบัติจะมีเนื้อหาที่มีสาระมากขึ้นมีประสิทธิผลมากขึ้นแล้วก็สามารถดําเนินการง่ายขึ้นด้วยเพื่อให้การรับประกรันที่มั่นคงต่อสันทิภาพและก็เสถรยรภาพในทะเลจีนใต้นะคะเรื่องนี้นะคะคือท่านนายกของจีนเนี่ยบอกว่าเรื่องเศรยรภาพในทะเลจีนใต้เนี่ยเมื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้นเนี่ย จีนนะคะยืนยันเลยว่ายินดีที่จะพิจารณาจัดการปรึกษาหาหรือแบบหน้าต่อหน้าใช้คํานี้เลยนะคะในประเทศจีนโดยเร็วที่สุดเพื่อผลักดันการพิจารณาประมวลการปฏิบัติวาระที่2นะคะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จับตามองอยู่เหมือนกันเรื่องของทะเลจีนใต้ก็ค่อนข้างมีความชัดเจนแล้วเช่นเดียวกันนะคะนี่คือเรื่องของการประชุมอาเซียนซัมมิตค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่มีเวทีย่อยออกมาด้วยค่ะอันนี้คืออาเซียนกับจีน เรามาติดตามกันที่ประเทศเวียดนามนะคะมีความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางค่ะเขาเพิ่งมีการแต่งตั้งผู้ว่าการธนาคารกลางหญิงคนแรกในรอบ70ปีนะคะรัฐสภาเวียดนามได้ให้สัตยาบันรับรองการแต่งตั้งเวียนทิหงค่ะเป็นผู้ว่าการธนาคารกลาง ของประเทศคนใหม่นับเป็นครั้งแรกในรอบ70ปีเลยนะคะที่ผู้หญิงได้รับเลือกให้ทําหน้าที่ในตําแหน่งระดับสูงนี้ในเวียดนามนะคะเวียนทิหงเนี่ยอายุ52ปีนะคะเขาเป็นคนเดียวนะคะที่ถูกเสนอชื่อสําหรับตําแหน่งนี้ซึ่งเธอเข้าทํางานที่ธนา,านาคารกลางเวียดนามเนี่ยมาตั้งแต่ปี2534จนได้รับการเลื่อนตําแหน่งเป็นรองผู้ว่าการธนาคารในปี2557ค่ะการแต่งตั้งครั้งนี้ก็ได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาถึง97 นะคะแล้วก็เธอเนี่ยเข้ามาทําหน้าที่แทนคนที่ถูกย้ายไปดํารงตําแหน่งอาวุโสในพักคอมมิวนิสต์นะคะนั่นก็คือเลมิงหึงค่ะทางด้านเวียนที่หงเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าความท้าทายในการรักษาะคะรนีเสียในระบบธนาคารให้อยู่ในความควบคุมท่ามกลางการระบาดของโควิด -19 และการสอบสวนของสหรัฐว่าเวียดนามจะลดค่าเงินด่งให้อ่อนค่าเกินจริงหรือไม่อันนี้เขาบอกเป็นความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะทางด้าน านนักเศรษฐศาสตร์ของนครโฮจิมินห์ท่านหนึ่งนะคะเขาก็ให้คํายืนยันเลยว่าเหวียนที่หงเนี่ยเธอเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางที่มีประสบการณ์แล้วก็ทําให้มั่นใจว่าเธอจะสามารถรับมือกับตําแหน่งใหม่นี้ได้เป็นอย่างดีนะคะธนาคารกลางเนี่ยนะคะตอนนี้ของเวียดนามเนี่ยเขายังมุ่งความสําคัญต่อการรักษาเศรษรภาพในระดับมหาภาคที่มีพื้นที่เพียงพอที่จะปรับนโยบายทางการเงินเพื่อควบคุมเศรษฐกิจผ่านช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไปให้ได้ค่ะนี่ก็คือสถาน การในเวียดนามค่ะ มาดูการค้าการขายระหว่างสปปลาวกับจีนกันบ้างนะคะนี่เขาก็มีการลงทุนระหว่างกันเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะเงินจากจีนที่เข้าไปในสปปลาวค่ะแต่ว่าคราวนี้เป็นเรื่องของภาษีนะคะตอนนี้จีนลดภาษีสินค้าลาวกว่า800 0รายการเหลือศเปอร์เซจะเริ่มวันที่1ธันวาคมนี้แล้วนะคะเป็นการเปิดเผยจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางการค้าสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสปปลาวค่ะบอกว่าตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนี้เป็น ต้นไปนะคะสินค้าจำนวน8,256รายการหรือประมาณ97%ของสินค้าที่จีนนำเข้าจากสอปป,อปอลาวทั้งหมดจะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าเหลือ0นซนะคะรายงานนี้เนี่ยได้อ้างอิงถึงสัตยาบันที่จีนได้เคยให้ไว้กับสอปป,อปอลาวแล้วก็ตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมภาษีสภาแห่งชาติของจีนนะคะฉบับที่9ทับพด้วยที่ให้เหตุผลว่าลาวยังเป็นประเทศด้อยพัฒนาระบบการผลิตและความ สามารถในการแข่งขันยังไม่เข้มแข็งนะคะเนื้อหาในข่าวนี้เขาระบุด้วยนะคะว่าการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีบวกกับระบบขนส่งที่กําลังได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยเป็นโอกาสดีเลิศแก่ประชาชนลาวที่จะมุ่งมั่นพัฒนาสร้างความเข้มแข็งในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพส่งเข้าไปในจีนด้วยนะคะจีนเป็นตลาดใหญ่ที่สุดนะคะสำหรับสินค้าส่งออกของสอปป,อปอลาวค่ะนะก็อันนี้เป็นข้อมูลจากทางกระทรวงพาณิชย์ของลาวเนี่ยเขาให้ข้อมูลมาแบบนี้ เลยว่าส่งออกไปที่จีนเยอะมากนะคะเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยแปของสินค้านะคะส่งออกของลาวมีมูลค่ารวมกว่า560ล้านดอลลาร์เป็นสินค้าส่งไปขายในประเทศจีนนะคะแล้วก็ลาวเนี่ยเขาได้โคต้าส่งออกข้าวปีละ5 0,000ตันแล้วก็ตัวควายอีกนะคะปีละประมาณ5 0 0 0 0ตัวไปยังจีนตอนนี้กระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ของสอปปลาวแล้วก็หน่วยงานศุลกากรจีนเนี่ยกำลังร่วมกันจัดทําร่างเงื่อนไขแล้วก็คุณสมบัติสําหรับการส่งออก ใบายาสูบแห้งเสาวรสแล้วก็ส้มนะคะนอกจากนี้ลาวกําลังเตรียมจะเปิดตลาดผลไม้ด้วยนะคะทุเรียนนะคะก็เหมือนบ้านเราทั้งนั้นเลยนะคะลำไยขนุนแล้วก็ลูกเดือยค่ะแล้วก็มีสินค้าปศุสัตว์ในจีนด้วยนะคะอันนี้ยังไม่รวมสินค้าที่มีนักลงทุนจีนเข้าไปสัมปทานเช่าพื้นที่อีกเยอะมากในลาวนะคะเพื่อที่เขาจะผลิตสินค้าส่งกลับประเทศไม่ว่าจะเป็นกล้วยข้าวโพดมันเทศ ฟักทองนะคะรวมถึงสินแร่แล้วก็ทรัพยากรทางธรรมชาติต่างๆด้วยนะคะตอนนี้เงินทุนของจีนเนี่ยเข้าไปในลาวเยอะมากค่ะ จากเรื่องการค้าระหว่างจีนกับลาวนะคะมาดูประวัติศาสตร์แล้วก็กลไกตลาดเงินของลาววันนี้มีข้อมูลน่าสนใจนํามาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ในลาวหลายคนอาจจะอยากทราบว่าเอ๊ะเขาเปิดมานานหรือยังนะคะแล้วก็มีการซื้อขายกันอย่างไรนะคะ10ปีที่แล้วกับคุณผู้ฟังสปปลาวเนี่ยเขาใช้รหัส10-10นะคะเป็นเริกอสำหรับการเริ่มต้นก้าวเข้าสู่กลไก ตลาดการเงินสากลนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามีความเป็นมายังไงเลิก10บสิบนี้ค่ะคือกําหนดการเปิดตลาดหลักทรัพย์ลาวนะคะลาวเซกูริตี้เอ็กซ์เชนะคะหรือว่าเรียกย่อว่า l s x นะคะเขาเปิดอย่างเป็นทางการ10 10 10ก็คือวันที่10เดือน10ปี2010ค่ะหรือวันที่10ตุลาคมปี2553นาหนะคะกาหนดการในวันนั้นเนี่ยเป็นการเปิดตัวองค์กรแล้วก็อาคารสํานักงานด้วยตั้งอยู่ริมถนนกําแพงเมืองนะคะเส้นทางที่จะออกไปที่ สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หหรือว่าฝั่งหนองคายนะคะส่วนการซื้อขายจริงเนี่ยเริ่มในอีก3เดือนถัดมาตามเลิกนะคะเขาก็คือ11 11นะคะหรือวันที่11เดือน1ปี2011ค่ะก็คือวันที่11เดือนมกราคมปี2554นะคะ10ปีต่อมานะคะตลาดหลักทรัพย์ลาวเนี่ยเขาก็ใช้เลิกรหัสนี้อีกแล้วะคะ่ะ30 10 20นะคะเป็นการเฉลิมฉลองด้วยการจัดงานครบรอบ10ปีตลาดทุนลาวเมื่อวันที่3 ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะ2,563นี้นะคะตลาดหลักทรัพย์ลาวเนี่ยเขาก่อตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ5ปีเป็นฉบับที่6ของเรานะคะโดยเป็นการร่วมทุนระหว่างธนาคารแห่งสปป,ปลาว51%กับตลาดหลักทรัพย์เกาหลี49%เขาก็มีคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือว่าคอรตตนะคะซึ่งมีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นประธานก็เป็นหน่วยงานที่จะกำกับดูแลอีกทีหนึ่งนะคะ วันที่11มกราคม2,554นะคะก็จะเป็นวันเริ่มต้นซื้อขายดัชนี l s x ค่ะซึ่งเริ่มตั้งต้นตั้งแต่ที่1,000จุดนะคะสินค้าในตลาดวันแรกของการซื้อขายมีบริษัทจดทะเบียนเพียง2บริษัทในตอนนั้นคือธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนหรือ,อ,อ BCEL นะคะแล้วก็บริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนนะคะมีบริษัทสมาชิกบลกเกอร์ในตลาดหลักทรัพย์ลาว3บริษัทก็คือบริษัทหลักทรัพย์ BCE E.L.K.T. และก็บริษัทหลักทรัพย์ลานช้างแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนนะคะแบ่งใบอนุญาตให้ตามความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็บทบาทความร่วมมือของแต่ละประเทศในการก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์ด้วย B.C.E.L.K.T. เนี่ยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างธนาคารการค้าต่างประเทศลาวกับบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้ของไทยนั่นเองนะคะส่วนบริษัทหลักทรัพย์ล้านช้างก็เป็นบริษัทร่วมลงทุนลาวเกาหลีค่ะส่วนบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนโครงสร้างการถือหุ้นก็เป็นไปตามชื่อค่ะก็คือ บริษัทร่วมทุนล่าจีนนะคะ สิปีที่ผ่านมานะคะพัฒนาการในตลาดหลักทรัพย์ลาวเนี่ยก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพอสมควรปัจจุบันนี้ตลาดหุ้นลาวเนี่ยเขาเปิดซื้อขายกันเช้ากว่าบ,บ้านเรานะคะแปดโมงครึ่งก็เปิดแล้วค่ะแต่ว่าเขาก็ปิดเร็วกว่าก็คือบ่ายสามโมงแต่เขาจะแบ่งเป็นแบบนี้ค่ะคือช่วง8ปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงเนี่ยเป็นการจับคู่คําสั่งแบบประมูลเพื่อหาราคาเปิดการซื้อขายแบบต่อเนื่องเนี่ยจะทําตั้งแต่9ก้าโมงถึงบ่ายสองโมงห้านาทีเขาไม่มีพักเที่ยงนะคะจากนั้นเนี่ยช่วงบ่ายสอง 50ถึงบ่าย3ก็เป็นการจับคู่คำสั่งแบบประมูลเพื่อหาราคาปิดค่ะก็นับตั้งแต่เริ่มมีบทบาทในตลาดทุนเมื่อ10ปีที่แล้วถึงวันนี้เนี่ยทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนของสอปป,อปอลาวก็สามารถใช้กลไกตลาดหลักทรัพย์ลาวระดมทุนได้เป็นเงินรวม24,000 502,000ล้านกีบนะคะหรือประมาณ7.7็ดหมื่นล้านบาทนะคะอันนี้ถ้าเกิดเทียบอัตราแลกเปลี่ยนเป็น220กีบต่อ1บาทนะคะคิดเป็นสัดส่วน15%ของ GDP ลาวค่ะอันนี้ก็เป็นประวัติความเป็นมานะคะเรื่องของการเงิน,ก,นกลไกการเงินของลาวมาเล่าให้ฟังนะคะอันนี้ก็เป็นตลาดหลักทรัพย์ในสปปลาวค่ะ จากเรื่องของการค้าการขายระหว่างลาวกับจีนนะคะมาดูที่เรื่องของรถไฟความเร็วสูงกันบ้างนะคะโควิดไม่สามารถ ทำอะไรได้เลยสำหรับเรื่องของรถไฟลาวจีนมีการพัฒนาย,ย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งนะคะแล้วก็ทุกเส้นทางเนี่ยคาดว่าจะสามารถเปิดใช้บริการได้ทันกำหนดที่วางไว้นะคะอันนี้มีความขึ้นหน้ามาอีกระดับหนึ่งแล้วค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เขาพร้อมจะเดินเครื่องในธันวาคมปี64แล้วนะคะรถไฟความเร็วสูงลาวจีนเนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เขาเริ่มสร้างบุคลากรแล้วแล้วก็เตรียมพร้อมจะเปิดวิ่งรับผู้โดยสารปลายปีหน้านะคะตอนนี้มีการติวเข้มบุคลากรของสป ปอลาว600คนชุดแรกเนี่ยส่งไปดูงานที่คุณหมิงนะคะก่อนที่จะกลับมาสอบบรรจุเป็นพนักงานค่ะเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะบริษัททางรถไฟลาวจีนเนี่ยได้นําผู้เข้ารับการอบรมประมาณ150คนไปลงพื้นที่ดูงานการวางรางรถไฟซึ่งรับผิดชอบโดยบริษัทวิศวกรรมทางรถไฟหมายเลข2ในเขตเมืองนาสายทองนครหลวงเวียงจันทร์นะคะผู้เข้ารับการอบรมชุดนี้เนี่ยจะเป็นคนลาวที่สมัครเข้าทํางานกับบริษัททางรถไฟลาวจีน ในตำแหน่งพนักง,งานขับรถไฟแล้วก็ซ่อมบำรุงค่ะผู้บริหารของบริษัททางรถไฟลาวจีนบอกว่าผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดนี้จะต้องผ่านการเรียนทั้งทฤษฎีนะคะที่สถาบันขงจื้อของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวแล้วก็ผ่านการดูงานในสถานที่ปฏิบัติจริงเพื่อให้มีความรู้ในระบบพื้นฐานของรถไฟเครื่องจักรระบบความปลอดภัยนะคะขั้นตอนการซ่อมบำรุงโดยใช้เวลาอบรมในลาวประมาณ4เดือนค่ะจากนั้นก็จะส่งไปดูงานการรถไฟที่นครคุนหมิง อยู่นานนะคะก่อนที่จะกลับมาสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักง,งานของบริษัทนะคะบริษัททางรถไฟลาวจีนเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการรถไฟความเร็วสูงลาวจีนที่กําลังก่อสร้างจากเมืองบอเตเนนะคะก็เป็นเป็นเมืองชายแดนลาวจีนอยู่ที่หลวงน้าทามายัางเวียงจันทร์นะคะรัฐบาลลาวเขากาหนดให้รถไฟความเร็วสูงลาวจีนเนี่ยเปิดให้บริการในวันชาติครบรอบ46ปีก็คือวันที่2ธันวาคมปีหน้านะคะ2564 เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะบริษัททางรถไฟลาวจีเนี่ยเขาก็เริ่มรับสมัครคนลาวเข้าเป็นพนักง,งานหลายตำแหน่งเลยผู้สมัครทั้งหมดอย่างที่บอกว่าเขาจะอบรมทฤษฎีปฏิบัตินะคะจากนั้นจะสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักง,งานอีกขั้นตอนหนึ่งมีผู้ผ่านการสมัครแล้วก็ได้รับขเ,เข้ารับการอบรมชุดแรกนี้600คนด้วยกันนะคะส่วนความคืบหน้าของเรื่องของหมอนรถไฟเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของรางก่อนอ่ะเดี๋ยวค่อยไปหมอนรางรถไฟก่อนตัวรางเนี่ยนะคะเมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา สำนักข่าวสารประเทศลาวเขาก็มีการเปิดเผยความคืบหน้าของโครงการทางรถไฟลาวจีนบอกว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทวิศวกรรมทางรถไฟหม่เลขก2ซึ่งเป็นผู้รับผิดช,ชอบวางแนวรางรถไฟตลอดเส้นทางสามารถวางรางไปได้แล้ว166.6กิโลเมตรค่ะหรือว่า40%ของความยาวรางทั้งหมด411กิโลเมตรคาดว่าจะสามารถวางสําเร็จครบทั้งหมด ปลายเดือนมิถุนายนปีหน้านะคะก็ยังอยู่ในกำหนดการเดิมอยู่นะคะส่วนหมอนรางรถไฟค่ะ ผู้ที่รับผิดชอบคือบริษัททางรถไฟเลขที่15นะคะดูแลหมอนรองรางรถไฟนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าผลิตหมอนรองรางรถไฟไปแล้ว0 0แสนท่อนส่งให้แก่บริษัทวิศวกรรมทางรถไฟหมายเลข2นํนำไปใช้งานวางรางนะคะก็คิดเป็นประมาณ60%ของประมาณหมอนที่ต้องใช้ทั้งหมดค่ะโครงการทางรถไฟลาวจีนนะคะจำเป็นต้องใช้หมอนรองรางรถไฟทั้งหมด8 0 0แสนท่อนด้วยกันตอนนี้โอ้โหไปไปไกลละ8 0 0แสนหกแส กว่าท่อนละเหลืออีก200,000กว่าท่อนก็หมดแล้วนะคะก็สําเร็จแล้วแล้วก็หมอนสับรางอีก259ชุดนะคะบริษัททางรถไฟเลขที่15เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการผลิตหมอนรองรางรถไฟได้วันละประมาณ3,000ท่อนด้วยกันนะคะถามว่า เส้นทางนี้สําคัญอย่างไรสําคัญมากกับคุณผู้ฟังเพราะว่าเชื่อมต่อประเทศอาเซียนนะคะได้ได้อย่างดีเลยนะคะก็เริ่มจากทางสิงคโปร์นะคะผ่านมาเลเซียผ่านมาไทยนะคะผ่านมาสาปปลาวไปจีนแล้วก็สามารถเชื่อมไปยุโรปได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นเส้นทางที่น่าจับตามองค่ะสาหรับทางรถไฟเส้นนี้แล้วก็เป็นการสร้างงานให้กับคนในสปปลาวด้วยตอนนี้600คนแล้วค่ะ มาที่ประเทศเมียนมาค่ะมาดูนโยบายส่งเสริมการลงทุนนะคะตอนนี้การเลือกตั้งก็ค่อนข้างมีความชัดเจนนะคะแต่เรื่องของการลงทุนแล้วก็เรื่องของการเปิดรับนักธุรกิจนั้นเขาก็ยังมีการพัฒนากฎหมายพัฒนาเรื่องของการอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องค่ะ mm. ล่าสุดนี้นะคะกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะของเมียนมาได้มีการเริ่มทบทวนนโยบายส่งเสริมการลงทุนเป็นครั้งที่2แล้วเพื่อที่จะปรับปรุงแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมให้จุง ใจนักลงทุนมากขึ้นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะซึ่งการทบทวนนโยบายนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะคะหรือเรียกกรย่อว่า OECD นะคะที่จะเน้นที่ความเชื่อมโยงของโครงสร้างพื้นฐานการวางกรอบการลงทุนเพื่อการพัฒนาสีเขียวการปรับปรุงสิทธิการใช้ที่ดินนะคะแล้วก็การตอกย้ำบทบาทของเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยการทบทวนนโยบายลงทุนครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่สองในรอบ6ปีค่ะก็จะมีการเปิด เิดเผยผลการทบทวนภายในเดือนนี้ถึงแม้จะมีความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัดเจนจากการลงทุนที่ได้มีการทบทวนครั้งแรกในปี2014ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าการเปรีรูปยเนี่ยยังมีความจําเป็นเพื่อรองรับการลงทุนใหม่ๆซึ่งก็มีความสําคัญต่อการเติบโตแล้วก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะการพัฒนาครั้งนี้เขาก็มุ่งไปที่การสร้างสภา,สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจอย่างรับผิดชอบแล้วก็ประโยชน์ที่สังคมได้รับแล้วก็จะเน้นหนักตรงที่ให้การลงทุนจากต่างประเทศช่วยให้เหมียนมานั้น ลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนของเขาเนี่ยดีขึ้นนะคะเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ทางกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเมียนมาเนี่ยเขาบอกว่าจะพยายามพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็เขตอุตสาหกรรมใหม่เพิ่มในพื้นที่ยุทธศาสตร์แล้วก็ภาคส่วนนะคะรวมทั้งร่วมมือกับนักพัฒนาที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีประสบการณ์ในระดับสากลแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่จะปรับปรุงและขยายสิทธิพิเศษจูงใจทางภาษีตามข้อเสนอภายใต้กฎหมายการลงทุนของเมียนมาฉบับแก้ไขแล้วก็แผนปรับปรุงการส่งเสริมการลงทุนด้วยนะคะทางด้านของภาค รัฐเนี่ยเขาก็ยืนยันเลยว่าจะดําเนินการตามขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนจะได้รับใบอนุญาตจํานวนมากขึ้นและการขออนุมัติออนไลน์ผ่านระบบดิจิทัลในขั้นตอนเดียวนะคะหรือว่า Single Digital Window เนี่ยนะคะจะต้องประสบความสําเร็จค่ะอันนี้ก็เป็นนโยบายส่งเสริมการลงทุนรอบ2ที่มีการทบทวนนะคะก็เชื่อว่าจะมีอีกหลายๆอย่างเลยค่ะที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนนักธุรกิจทั้งในและก็ต่างประเทศของเมียนมาค่ะ พามาที่กัมพูชานะคะกัมพูชาก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันในธุรกิจโฆษณาดิจิตอลของบริษัทต่างชาติค่ะเพราะว่าตอนนี้กัมพูชาเขาเตรียมแล้วนะคะจะเก็บภาษีโฆษณาดิจิตอลจากบริษัทต่างชาติค่ะก็เป็นการตกลงกัรระหว่างกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมกรมสัมภากรนะคะของทางกัมพูชาทั้ง2หน่วยงานนี้เ็าหารือกันเกี่ยวกับการใช้มาตรการเก็บภาษีบริการดิจิตอลที่ให้บริการโดยบริษัทเทคโนโลยีรายะ อย่างเช่น Netflix นะคะ Amazon Alibaba Facebook แล้วก็ Google นะคะถึงแม้จะมีรายได้จากผู้ใช้ชาวกัมพูชาแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนในกัมพูชาก็ตามค่ะทางด้านของท่านรัฐมนตรีกระทรวงไปรษณียและโทรคมนาคมของกัมพูชาบอกว่ากัมพูชาแล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยยังคงนําเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานนะคะความสําคัญของการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่สําคัญหรือว่า CII นะคะเป็นวิธีการปกป้องการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยทางไซ ไซเบอร์สำหรับโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่มีอยู่ของอทางด้านของกรมสัมภากรด้วยนะคะมาดูทางอธิบดีกรมสัมภากรของกัมพูชาบ้างค่ะกรมเองเนี่ยเขาก็บอกว่าสนับสนุนแผนของของทางกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมในการที่จะสร้างศูนย์กลางข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อบูรณาการแล้วก็แบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐทั้งในระดับชาติแล้วก็ระดับท้องถิ่นนะคะหน่วยงานทั้งหมดนะคะที่ร่วมกันของกัมพูชาครั้งนี้เนี่ยก็มีแผนที่จะ ใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันแบ่งปันข้อมูลรายได้ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมจากศูนย์บริหารข้อมูลนะคะและเพื่อให้การสนับสนุนทางเทคนิคในการบังคับใช้หลักเกณฑ์และชําระภาษีโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตแห่งชาติที่กําลังจะพัฒนาเสร็จค่ะทั้งสงส่วนนี้ก็จะร่วมกันร่างข้อหลักเกณฑ์และพัฒนาความสามารถทางเทคนิคในการเก็บภาษีโฆษณาดิจิตัลและบริการนะคะนี่ก็จะเป็นอีกอมิติใหม่ที่เกิดขึ้นในกัมพูชาด้วยนะคะในการเก็บภาษ สีโฆษณาดิจิตอลบริษัทต่างชาติในประเทศกัมพูชาค่ะ มาดูธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของท่องเที่ยวกันบ้างนะคะไปที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์นี้ก็โอ้โหตอนที่โควิดนี้ก็หนักหน่วงเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ยังไม่เปิดเต็มที่ในการรับนัก,นกท่องเที่ยวเข้าไปก็ค่อยๆฟื้นเป็นสเต็ปเหมือนประเทศไทย,ไทยเราเนี่ยนะคะแต่ว่าสิงคโปร์ออกมาประกาศแล้วนะคะว่าเขาจะเดินหน้าเปิดประเทศถอนพิษธุรกิจท่องเที่ยวน,นะคะเป็นข้อมูลจากหน่วยงานพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสรมิมการท่องเที่ยวสิงคโปร์ค่ะท่านประธานของหน่วยงานนี้นะคะก,ก็ออก มาบอกว่าการระบาดของโควิด -19 เนี่ยแน่นอนมีผลกระทบตอ่อการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอย่างมากจากปี2019มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมา19.1ล้านคนแต่หลังจากปิดประเทศไปเมื่อที่23มมีนาคมก็ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยนะคะที่ผ่านมาตลาดท่องเที่ยวสิงคโปร์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ จากที่โควิด -19 ยังคงระบาดทําให้ภาครัฐแลเเอกชนพยายามที่จะกระตุ้นตลาดภายในประเทศเพื่อฟื้นฟูาหกรรมท่องเที่ยวแทนนะคะเห็นบอกว่าในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคุณผู้ฟังรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีการจัดแคมเปญต่างๆที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเหมือนบ้านเราเหมือนกันนะคะก็สิงหาคมเนี่ยเขาใช้งบประมาณ320ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ7 2พันล้านบาทเนี่ยสนับสนุนโครงการท่องเที่ยวภายในประเทศมอบเงินเครดิตให้ประชาชนเพื่อ ใช้ท่องเที่ยวในประเทศคนละ1ดอลลาร์สิงคโปร์ถ้าเป็นบ้านเราก็ประมาณ2,270บาทนะคะก็ใช้จ่ายตั๋วเข้าสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารแล้วก็โรงแรมนะคะขณะที่ภาคธุรกิจค่ะตัวอย่างภาคธุรกิจที่เข้ามีการปรับตัวในสิงคโปร์นะคะอย่างเช่นสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็เปิดบริการร้านอาหารนะคะภายในเครื่องบิน A380 เพื่อให้ผู้โดยสารเนี่ยได้สัมผัสบรรยากาศเหมือน ขึ้นบินจริงแต่เครื่องบินไม่ได้ขึ้นบินนะคะอันนี้เป็นเป็นกลยุทธ์การตลาดของเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะรวมถึงธุรกิจเรือครูยคสค่ะที่เปิดบริการด้วยนะคะบริษ,ษัทเวิร์ดรีมเปิดให้ชาวสิงคโปร์เนี่ยขึ้นเรือสำร,ราญเพื่อสัมผัสประสบการณ์การทานอาหารแล้วก็ที่พักเหมือนการล่องเรือแต่เป็นการล่องเรือรอบป,ประเทศก่อนจะกลับเข้ามาจอดที่เดิมนะคะก็ไม่ได้ข้ามประเทศออกไปไหนเนี่ยนะคะนี่คือการปรับตัวของเขาภาคธุรกิจในบ้านเราก็มีแบบนี้เหมือนกันนะคะ รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมสิงคโปร์ยอมรับว่ากําลังซื้อของประชาชนในประเทศอย่างเดียวเนี่ยโอ้ไม่สามารถที่จะฟื้นฟูท่องเที่ยวสิงคโปร์ได้ก็ต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะรัฐบาลก็เลยเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวบางประเทศเนี่ยตอนนี้ที่เปิดให้เข้าไปแล้วเนี่ยก็มีบรูไนนะคะนิวซีแลนด์แล้วก็เวียดนามสามารถ เข้าสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องกักตัวนะคะเห็นบอกว่าล่าสุดเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางสิงคโปร์อนุญาตนักท่องเที่ยวจากจีนและก็รัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียเนี่ยเข้ามาโดยไม่ต้องกักตัวซึ่งไฟแรกของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยได้มาถึงสิงคโปร์เนี่ยประมาณวันที่6พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะการเปิดให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเข้ามาเนี่ยทางสิงคโปร์มองว่าเป็นโอกาสสําคัญในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยวสิงคโปร์บอกว่าในปี2019เเนี่ยนัก ทเที่ยวจีนมาสิงคโปร์เนี่ย3.6ล้านคนค่ะมากที่สุดจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศคนจีนเข้าไปใช้เงินที่สิงคโปร์นะช้อปปิ้งต่างๆคนจีนก็ชอบเก่งนะคะใช้เงินประมาณ3.2พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในช่วง3ไตรมาสแรกของปีที่ผ่านมานะคะมาดูนักวิเคราะห์บ้างนะคะจากศูนย์วิจัยกลยุทธ์ธนาคาร OCBC ของสิงคโปร์นะคะคกะ็ะะบอกว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโรงแรมคาสิโนร้านค้าหรูๆนะคะ ะบนถนนออชาดเนี่ยย่านช้อปปิ้งชื่อดังของสิงคโปร์เนี่ยก็มีการจะเฉลิมฉลองการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนก็คาดว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะมาพลิกฟื้นธุรกิจการบินและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงสิ้นปีแล้วก็ตรุษจีนในปีหน้าด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ เมื่อ15ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์และก็ฮ่องกงมีข้อตกลงเตรียมที่จะเปิด t r a v e l b u บ b l e ด้วยนะคะในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะก็เป็นโครงการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศแบบไม่ต้องกักตัวทั้งสองฝั่งด้วยโดยรัฐบาลทั้งสอง,สองประเทศเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าแต่ละประเทศของตัวเองเนี่ยนะคะจะสามารถควบคุมโควิด19ได้แล้วแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยเพียงแค่ต้องมีเอกสารทางการแพทย์รับรองว่าไม่ติดเชื้อโควิด19 มีใบแค่นี้ก็ไปมาหาสู่ระหว่างกันได้เลยสิงคโปร์กับฮ่องกงเนี่ยนะคะ,ะถึงแม้ว่าจะไม่แน่ชัดว่าจะอนุญาตให้บินวันไหนแต่ผู้คนตอนนี้นะแห่จองตั๋วเครื่องบินในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วค่ะจนตอนนี้เนี่ยราคาสูงขึ้นประมาณ4 0แล้วนะคะแสดงว่าคนอั้นเรื่องของการท่องเที่ยวมากค่ะถึงแม้ว่าจะมีโครงการต่างๆมาสนับสนุนการฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าทางรัฐมนตรีท่องเที่ยวสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าคณะกรรมการหน่วยงานพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวสิงคโปร์เนีรร่ย ช่วงนี้เวลานี้เนี่ยแทบจะมีนักท่องเที่ยวเลยนะคะควรจะมี ที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยควรจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่าง VR VR ก็คือการจําลองสภาพแวดล้อมจริงแล้วก็เทคโนโลยีดิจิตอลอื่นๆเพื่อให้พร้อมสําหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ยังเป็นโอกาสที่จะสร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่เพื่อที่จะดึงดูดคนในประเทศอีกด้วยนะคะแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์สิงคโปร์ท่านหนึ่งก็ออกมาคาดหวังเหมือนกันว่าออโครงการ Travel Bubble เนี่ยก็จะช่วยฟื้นฟูุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศให้กลับมาหลังจากคาดว่าปีนี้เศรษฐกิจสิงคโปร์จะหดตัว7%หลั หลังจากที่ติดลบต่อเนื่องมากว่า3ไตรามาสแล้วนะคะ,ะก็ตกไปตามๆกันนะคะโควิด -19 ค่ะแต่ว่าสิงคโปร์เขาก็ใช้มาตรการคล้ายๆกับเราแต่ว่าของเขาเนี่ย travel b u b b l ลเรียบร้อยแล้วแต่ของเรานี่ยังคงต้องอีกสักพักหนึ่งนะคะค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่ประเทศสิงคโปร์เรื่องของการท่องเที่ยวค่ะปิดท้ายกันมีข้อมูลดีๆมาฝากผู้ประกอบการนะคะเกี่ยวกับการขยายโอกาสสู่ตลาดอ e ีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศนะคะจากธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะตอนนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ เขาสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่จะขยายโอกาสทางธุรกิจสู่ตลาดอ e ีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศนะคะด้วยกลยุทธ์เชิงรุกค,ค่ะได้มีการพัฒนา SCB Overseas Flagship Store นะคะเป็นช่องทางการขายสินค้าให้กับผู้ประกอบการไทยสู่มือผู้บริโภคในประเทศจีนนะคะก็จะเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่จะเอาสินค้าจากต่างประเทศที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจาก ชาวจีนนะคะทั้ง JD International หรือว่า Tmall Global นะคะเพื่อคว้าโอกาสจากตลาดอ e ีคอมเมิร์ซจีนที่ยังมีที่ทางเติบโตอย่างก้าวกระโดดต่อไปนะคะตัวโครงการนี้ค่ะจะเป็นตัวกลางที่จะขายแบรนด์สินค้าไทยที่มีคุณภาพพร้อมกับให้บริการแบบมืออาชีพที่สามารถตอบโจทย์การทําธุรกิจในรูปแบบ B2C ได้นะคะคือจะเป็นการครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะอันนี้จะช่วยอะไรได้บ้างก็คือจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ขั้นตอนต่างๆที่ยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนให้กับ ธุรกิจนะคะอย่างเช่นการวิเคราะห์และพัฒนาแผนธุรกิจการคัดเลือกและพัฒนาสินค้าการจัดจําหน่ายการพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะคะการบริหารจัดการคลังสินค้าแล้วก็ระบบโลจิสติกขนส่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคชาวจีนทั่วประเทศตลอดจนการทําธุรกรรมทางการเงินซึ่งก็เป็นเส้นทางลัดที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคชาวจีนได้จํานวนอย่างมหาศาลได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะ เขาบอกว่าตอนนี้เ,เปิดจําหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการไทยจาก9บริษัทนะคะ12แบรนด์ด้วยการครอบกลุ่มสินค้าแล้ว150รายการนะคะคาดว่าจะเพิ่มเป็นอีกเท่าตัวภายในปีหน้านี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะคะคุณผู้ฟังเป็นโอกาสที่ดีแล้วที่เราจะได้ขยายตลาดสู่ประเทศจีนนะคะซึ่งเราก็เอาสินค้าเขาเข้ามาเยอะ สินค้าเราก็เป็นที่นิยมของจีนหลายแบรนด์เยอะเหมือนกันนะคะทั้งหมดนี้ค่ะเป็นอาเซียนเราอัพในตอนนี้นะคะเดี๋ยวตอนหน้านะคะ e ี EP หน้าเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจนะํามาฝากกันอีกทั้งเรื่องการสนทนาจากแขกรับเชิญแล้วก็ข่าวสารอาเซียนเราอัพด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วลากันไปก่อนพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ